ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่1 ธันวาคมนะคะวันนี้ตื่นมาหิมะก็ตกแล้วสวยมากๆเลยนะคะชอบมากเวลาพูดมีควันออกปากด้วยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือหน้าบ้านของไซมอนนะคะเวลาตอนนี้คือ7:30นะคะไซมอนกับครอบครัวก็เพิ่งกลับมาจากโบสถ แล้วก็อันนี้เป็นวิธีการที่เขาสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ข้างนอกได้นะคะเพราะว่าอากาศติดลบแล้วก็คนเยอะมากๆตอนนี้บ้านของไซมอนนะคะเขาก็มีการรวมญาติกันก็เลยแบบไม่มีพื้นที่ในการเก็บอาหารในห้องครัวอันนี้ก็คือน้องมาย่าของเราน้องหวานยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับน้องเลยเพราะว่าน้องดุมากมาย่ามาย่าเซชิวะมาย่าทำมือถือตกแต่โชคดีที่เคสแตกกระจายแต่ว่ามือถือน้องหวานไม่เป็นไรนะคะเคสมันเป็นกระจกแบบนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหวานจะจัดห้องก่อนเพราะว่าตั้งแต่มาถึงที่นี่ยังไม่ได้จัดห้องเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าของรกมากๆเลยนะคะนี่กระเป๋าของไซมอนแล้วก็อันนี้กระเป๋าของน้องหวานคือแบบรกมากเดี๋ยวจะต้องเอาทุกอย่างเข้าไปที่ตู้ตรงนี้นะคะจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอากระเป๋ามากองรวมกันตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหาที่วางเนาะตรงนี้ที่เคยมีของเต็มก็โล่งแล้วนะคะอันนี้คือชุดที่น้องหวานจะใส่ไปงานแต่งงานของญาติไซมอนนะคะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะต้องหาถุงน่องแล้วก็เสื้อคลุมรองเท้าแล้วก็กระเป๋าที่แมทช์กับชุดนี้นะคะซึ่งอาจจะหายากนิดนึงเดี๋ยวต้องหาเวลาไปช้อปปิ้งก่อนนะคะจริงๆถ้าซื้อชุดใหม่อาจจะง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องสำอางทั้งหมดที่น้องหวานเอามาจากไทยนะคะเดี๋ยวน้องหวานขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเราเจอกันค่ะCo jest? Spokój. Cześć. Spokój. Cześć. 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 And then you can slowly start to touch them. The fur is so thick. Trying. Do you know how many kilos she is? Ile kilogramów? 40. 40. Oh, just like me. Yeah. How many times she ate? No, dwa razy dziennie. Two times. No pokaż, pokaż jak się głaskamy, no pokaż. Wow. Pokaż. Pokaż jak się dajesz głask. To. Spokojnie. Ej, spokój, Maja. Wszystko dobrze. Okej, okay, wszystko jest okej. Okay. No. Walk away from daddy. อันนี้เป็นบ้านของนกนะคะตอนที่อากาศหนาวหิมะตกนกมันก็จะแบบว่าไม่มีที่อยู่ก็เลยทำอันนี้ให้นกแล้วก็ข้างในก็จะใส่พวกถั่วพวกเมล็ดทานตะวันขนมปังไว้ให้นกด้วยอันนี้พ่อเป็นคนทำเองนะคะน่ารักมากเลยน้องแมวออกมาอาบแดดนะคะเห็นไหมมี5 ตัว
แมวอีกบ้านหนึ่งนะคะตัวใหญ่มากตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะน้องหวานกับไซมอนออกมาเดินเล่นกันนะคะคิดว่าจะเดินไปที่ป่าใกล้ๆนี้นะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านไปกินข้าวนะคะบ้านของเราอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นป่าที่เราจะเข้าไปเดินเล่นนะคะแอบน่ากลัวนิดนึง Last year I thought aboutเดินเล่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วก็ที่บ้านของไซมอนนะคะก็จะมีป่าแบบนี้อยู่รอบๆเลยถ้าเป็นช่วงที่ซัมเมอร์นะคะมันก็จะแบบทึบกว่านี้หน่อยเพราะว่าต้นไม้จะขึ้นเยอะมากนะคะ What do you guys normally do in the forest around here? We sometimes pick up mushroomsMushroom บางทีเขาจะเข้ามาเก็บเห็ดกันนะคะเก็บเห็ดจริงๆนะคะไม่ใช่แบบภาษาวัยรุ่นเนาะ I'm just explaining Pick up the mushroom in Thailand could be like you're trying to have sex so it's gonna bend like that and someone's on your back Do you know this before? Do you have this in Polish? Not with mushrooms Alright Only picking up soap Soap Okay like Yeah we have that language, too yeah. yeah Picking up soapหรือว่าเก็บสบู่ก็จะหมายความอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะว่ามีอะไรกันในแบบเพศเดียวกันที่เขาจะต้องแบบเข้าข้างหลังอะไรเงี้ยไม่รู้จะอธิบายให้มันซอฟยังไงนะคะก็ประมาณเนี้ยไก่ของโปแลนด์นะคะน่ารักมากเลยไก่อยู่ในหิมะได้ด้วยไม่หนาวนะคะแล้วก็ขนเยอะอันนี้อร่อยมากนะคะเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นเส้นแล้วก็มีซุปไก่นะคะ Is it a chicken soup? Okay. Raw soupแป๊บๆก็มืดแล้วนะคะตอนนี้6โมงเย็นเดี๋ยวน้องหวานจะพาไปดูครอบครัวของไซมอนเขาเตรียมอาหารเย็นให้เรากันนะคะว่าจะมีอะไรแปลกๆไหมวันนี้ Christmas lights are all around I can see them now It's like they spell your name It's insane ตอนนี้พ่อของไซมอนกำลังทำอาหารที่แบบว่าไซมอนชอบกินมากนะคะอันนี้เป็นเนื้อดิบแล้วก็มาคลุกกับแตงกวาดองใส่แตงกวาดองแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆก้อยดิบบ้านเราอันนี้ใส่ไข่แดงด้วยนะคะ2ฟองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหวานจะลองกินดูว่าน้องหวานชอบไหมแต่ว่าอันนี้จะไม่เผ็ดเหมือนก้อยดิบบ้านเรานะคะแต่ว่าถ้ามีผงลาบอันนี้น่าจะอร่อยถ้ามีรสเผ็ดกว่านี้น้องหวานจะชอบมากกว่านี้แต่ว่าน้องหวานเป็นคนชอบกินเนื้อดิบอยู่แล้วอร่อยมากเล็กค่ะป้าป๋าสมัชเลยดิบสุดๆใครเป็นคนอีสานจะต้องชอบแน่นอนข้าววันนี้แน่นอนมีก้อยดิบมีขนมปังขนมปังขนมปังโอลิฟซอสเซจสลามี่มะเขือเทศเนยแฮมแซลมอนไม่ใช่เป็นเนื้อหมูแตงกวาส้มแล้วอันนี้เลยนะอ๋อชีสตอนน้ำมันก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะจริงๆเป็นซุปไก่แล้วน้ำมันก็มีโกโก้อยู่ตรงนี้